ยกมันไปตีแล้วมันมันไปตีทางนู้นแล้วมันมันก็เลยตรงเนี้ยนะมันก็เลยสวยเพราะว่ามันอธิบายไปผมบอกว่าไม่ต้องกลัวให้ผมมานะผมบอกว่าเดี๋ยวผมอธิบายท่านรองฟังนะผมชี้จุดให้จะมีพรบ.สาธารณสุขปี35อยู่ใช่ไหมใช่เข้าใจก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไงผมเข้าใจคุณนะโอเคถ้าคุณไปฟังเสียงน้องเสียงกายอย่างที่ผมบอกไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ผมมีเคสให้คุณฟังแล้วนะผมเข้าใจแล้วผมก็จะเล่าเคสเด็กเคสหนึ่งเหมือนกันถามว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันแฝงด้วยกันดีกว่าคุณบอกผมแล้วว่าการมาที่มีการยากผมคือผมไม่พูดส่วนใหญ่ผมพูดได้ที่มันลิดลอดออกไปเนี่ยสภาพที่มันดำๆอย่างเงี้ยมันสามารถปล่อยออกได้ไหมหมอยังไม่ได้ขอก็คือผิดตามพรบ.เจ้าท่าได้ครับเรื่องเป็นสามอย่างและกำลังผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและบุคคลตามข่าวประทุกนี้รวมทั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อและขายได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกรณีโรงงานรับเซ็นน้ำมันดิบเลขที่46หมู่ที่7ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสูบคลองสาธารณะและปล่อยปละเลยให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ส่งสินค้ารบกวนโดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏส่วนดังนี้ 1. ประเด็นการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของโรงงานรับเชื้อน้ำมันดิบทราบชื่อนายละ63หมวดที่3กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มการผลิตน้ำมันวัวออกให้เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2556